าน้องมันชอบเตะขาเลยลูกขากินลูกที่ชอบบอกว่ามึงต้องเอาลูกมึงมาใช้ลูกเตะกันพอลูกเวียงกลับก็เลยขึ้นเลยก็เลยว่ามั่นใจว่ามันตั้งใจแน่นอนครับไม่ลูกแน่นอนแล้วผมคิดว่าครับถ้าลูกก็เหนื่อยอีกไม่คิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาครับเพราะว่า3เดือนกว่าไม่ได้ต่อยครับเพราะอย่างมันก็บอกพี่ว่าอย่าเล่นผมเยอะนะผมสู้ถวายหมอนอยู่แล้วแต่ผมลดน้ำหนักผมยังมีวูบอายุเราก็32แล้วนะครับเอ้าก็ขอบคุณพี่แล้วกลุ่มสจต้องสจต้องแล้วก็พวกซ้อหลายๆคนมาเชียร์วันนี้โอ้สุดยอดครับครับทีมงานมาร้านทีมงานเลยนะทีมงานสุดใจก็ขอวางไว้ไม่ได้ช่วงนั้นพวกลูกพี่ก็หายหมดเลยมาวันนี้เกือบ20คนมาติอาเซียนเลยว่าจะร้องไปต่อไปอยากเจอใครในใจเราแล้วแต่ลูกพี่โปรโมเตอร์ครับแล้วแต่ลูกพี่ด้วยเลี้ยวผมไม่ได้นานหน่อยผมแก่แล้วน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่89เลยสิเนี่ยเยอะนะ89ครับไปมาดิเด็กแท้ๆเสียเลยแค่ครับถึงครับน้องหน่อยครับคือเค้าก็บ่นผมนั่นน่ะตอนชกไปนะก็ซ้อมไปก็เป็นลมไปผมก็บอกเฮ้ยเองก็ต้องปุ๋ยนะเพราะว่ามันอาชีพเรานะมันไม่มีอะไรดีกว่าชกมวยตอนนี้นะแล้วเค้าว่าพยายามตั้งใจโบ3ยกก็เป็นลม5 2 3 1ผมบอกว่าจะร้องเป็นลองแล้วเว้ยเป็นลองแล้วสู้หน่อยนะนะจังหวะไหนที่เองชอบอ่ะเองทำเลยนะครั้งนี้ที่ผมตัดใจเหมือนกันครั้งนี้เขาต่อยกับชัยเฉลี่ยเขาไปโดนทั้งหมด2นับแล้วก็ได้มา1นับแล้วเขาเตะเทนลีน็อกเนี่ยนี่คือเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เนี้ยทุกคนก็ดูแล้วว่าฉลองแพ้แน่หมดยกเนี่ยก็ขอบคุณการมวยนะที่ขอบคุณเอฟซีมาฉลองนะเขาตั้งใจซ้อมมวยแล้วก็เป็นนักมวยตัวอย่างค่ายพีเคแสนใจครับตั้งใจอ่ะรู้กติกาว่าต้องซ้อมยังไงต้องใครยังไงก็รู้วันนี้กระโดดตัวลอยบนเวทีดีใจมากดีใจมากดีใจมากเดี๋ยวผมถามได้เลยแสนใจนี่ลดความฉลองมากกว่านักมวยคนอื่นไหมหมายถึงว่ามันคืออายุมากแล้วคืออะไรเนี่ยคือหลอกเนี่ยครับเขาก็คู่บุญบารมีผมมาแรกสมัยแรกๆเลยครับก็มีมาฉลองมีวันฉายเริ่มมาปิดสารใจวันนี้ก็เริ่มมาแต่นี่คือไข่ต้มกุฏิทำไมวันนั้นเราเชียร์กันสุดเลยยิ่งเมื่อกี้ยิ่งเดินนี่ถือว่ายิ่งร้องเป็นร้องครับผมก็บ่นน่ะแต่ผมก็รักน้องทุกคนน่ะครับวันนี้แมตช์ฉลองได้ไป 200,000 บาทแต่ว่าทีมบอลค่าตัวเสียแก่มากกว่าครับผมยกไปหมดเอาไปหมดเลยครับเราไปฉลองเสียงดังๆเยอะจริงๆแล้วเยอะกว่านั้นอีกไม่ใช่เหรอมีแล้วก็อีก